วันนี้ค่ะเราจะมาอัปเกรดแปลงปลูกอ้อยเนาะแบบออโต้ค่ะแล้วก็มาทำการปูหลังคาค่ะบริเวณนี้เลยเพราะว่าในเอพิโซดที่แล้วค่ะเราเจอปัญหามากก็คือเวลาที่พายุทะเลทรายมาค่ะเขาพัดพาเอาทรายมาถมในบ้านเราอะดังนั้นในวันนี้ค่ะปูหลังคากันก่อนปูหลังคาอย่างไรให้ OP เอพิโซดนี้น่าจะตั้งชื่อแบบนี้เนาะก็คือปูหลังคายังไงค่ะให้แบบเสร็จไวนั่นเองไม่มีไม้ก็ไม่เป็นไรอย่างแรกค่ะเอาเพชร1ก้อนมาแล้วเนาะมีไม้แค่เดียวค่ะแล้วก็เมื่อกี้เห็นแสลบอย่างนี้ก็ใช้ได้ค่ะได้ไม้มาแล้วเราก็มาคราฟค่ะเป็น building wand หรือว่าคาถาก่อสร้างนั่นเองแนะนำให้เป็นไดมอนด์ค่ะเพราะว่าจะได้ก่อสร้างที่เยอะเนาะ 1,561 บล็อกโอเคแม็ก 1,561 บล็อกแบบสุดๆค่ะจากนั้นให้เราเอาคอบบอลสโตนมาเนื่องจากเราจะปูหลังคาด้วยคอบบอลสโตนสแลบค่ะดังนั้นก็ต้องใช้คอบบอลสโตนแหละเนาะก็เอาคอบบอลสโตนค่ะมาคราฟให้เป็นสแลบเลยน่าจะต้องใช้เยอะนิดนึงจำได้ว่ามีคาร์บอนสโตนสแลบค่ะที่ถูกเก็บไว้ในลังอยู่นะจำได้ค่ะว่าเคยคราฟแบบเยอะมากแล้วใช้ไม่หมดนี่ไงอยู่ในนี้ค่ะโอเคคาร์บอนสโตนขนาดนี้เปลี่ยนเป็นคาร์บอนสโตนสแลบเรียบร้อยค่ะจากนั้นค่ะเราก็มาเล็งค่ะแบบนี้แล้วก็วางเลยค่ะเนี่ยใช้คาถาก่อสร้างแป๊บเดียวค่ะแต่ถ้าเราเล็งเร็วๆก็เล็งได้นะแต่ถ้าเรากดผิดค่ะเราก็จะมีหลังคา2ชั้นทันทีก็จะไม่ดีเนาะดังนั้นค่ะก็ค่อยๆวางไปแล้วกันเล็งผิดเนี่ยค่ะจะกลายเป็นหลังคา2ชั้นทันทีโอ้โหเป็นไงเล็งจากข้างล่างน่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่าเนาะโอ้โหก็ไม่ปลอดภัยค่ะเดี๋ยวจะเกิดหลังคาข้างล่างขึ้นมาด้วยดังนั้นขึ้นไปเล็งข้างบนนี่แหละมีคาถาก่อสร้างค่ะปูหลังคาแป๊บเดียวเสร็จปูด้วยหลังคาแบบนี้ปัญหาพายุทะเลทรายก็จะไม่เกิดเรียบร้อยค่ะไวมากปูหลังคาเรียบร้อยแล้วฮะปูเสร็จแล้วเหรอแป๊บเดียวค่ะไวเหลือเกินเหลือคอบบอลสโตนขนาดนี้ค่ะเอาเก็บไว้เลยนี่เห็นว่าเรียบร้อยหลังคาถูกปูแล้วทำไมซอมบี้ถึงขึ้นมาได้สูงขนาดนั้นแปลว่าต้องมีทรายแน่นอนค่ะนั่นไงทรายเดี๋ยวจะเกิดปัญหาค่ะมอนเตอร์แบบจะบุกบ้านเราได้เนาะเราต้องไปแก้ไขค่ะโดยการที่เอาทรายออกบ้างแต่ที่จริงวิธีเอาทรายออกที่ไม่ยากเท่าไหร่เนาะก็ลงไปไฟค่ะแล้วก็ขุดทรายออกนั่นเองเดี๋ยวมอนเตอร์จะขึ้นมาบนหลังคาบ้านเราได้แต่ว่าทรายขนาดนี้ค่ะก็ยังไม่ได้ก่อปัญหาเท่าไหร่หรอกเพราะว่ายังแบบไม่สูงเท่าไหร่มีทรายอยู่ฝั่งนี้แปลว่าครั้งที่แล้วค่ะพายุทะเลทรายพัดมาจากทางนี้นั่นเองแต่ถ้าตรงนี้ค่ะมีทรายใช่มากก็แปลว่าพายุทะเลทรายค่ะพัดมาจากทางนู้นทิศทางการพัดค่ะจะไม่แน่นอนเนาะมันเป็นระบบสุ่มดูสิตรงนี้ไม่มีทรายใช่ละก็หลังคาเรียบร้อยใช่ไหมเป็นสแลบเรียบร้อยค่ะขนมปังของเราก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช้ได้เลยในวันนี้ตามความตั้งใจของเราตั้งใจที่จะมาขยายแปลงอ้อยค่ะให้แบบมีจำนวนที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองดังนั้นเราก็ต้องมาคราฟของกันก่อนค่ะอุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ในการทำฟาร์มอ้อยอัตโนมัติค่ะคือออโต้เบเกอร์ตัวนี้ค่ะวิธีคราฟเราจะต้องมีวอยคริสตัลค่ะแล้วก็มีเบสิกคอยเบสิกคอยต้องใช้เจ้าเรดโทเนียคริสตัลค่ะเอาง่ายๆว่าเป็นเรดสโตนคริสตัลนั่นเองแล้วก็แบ็กควอตค่ะเอาแบ็กควอตก่อนเนาะแบ็กควอตค่ะสามารถหาได้จากการร่อนแร่นี่เวลาที่เราร่อนดัตค่ะเราก็จะได้เป็นแบ็กควอตนั่นเองเรามีในนี้เอาในนี้ก็ได้เท่าไหร่ดีออโต้เบรกเกอร์เอา2กองแล้วกันค่ะก็แบ็กควอตมา2เนาะแล้วก็เรสโตนค่ะ2กองด้วย2กองไม่ถึงเอ้าหมดเอาเรสโตนในนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะมอดแพ็กนี้มันพังแล้วก็ทำให้แร่ของพี่หมิวหายไปแบบเยอะมากเลยก็ไม่เป็นไรเราก็มานี่ค่ะเครื่องเปลี่ยนระดับอะตอมก็เป็นอะตอมิกค่ะรีคอนสตรักเตอร์นั่นเองก็เครื่องนี้ค่ะได้คราฟในเอพิโซดก่อนๆเนาะ
วิธีคราฟอะตอมิกรีคอนสตรักเตอร์ค่ะจะต้องใช้เจ้าไอรอนเคสซิ่งค่ะวิธีคราฟก็ไม่ยากค่ะวางเหล็กค่ะที่4มุมแล้วก็วางแมสติกค่ะแล้วก็แบ็คควอตอยู่ตรงกลางก็จะได้เป็นไอรอนเคสซิ่งเรียบร้อยจากนั้นค่ะก็วางไอรอนเคสซิ่งตรงกลางวางเรดสโตนค่ะแล้วก็วางเหล็กอีก4มุมปุ๊บเราก็จะได้เป็นอะตอมิกรีคอนสตรักเตอร์ค่ะส่วนการใช้งานเครื่องนี้ค่ะเราจะต้องอาศัยพลังงาน RF ด้วยก็มุมด้านซ้ายมือค่ะ 300,000 ทับ 300,000 RF เนาะแต่ทีนี้ค่ะเจ้าเครื่องนี้ที่มาจากมอดนี้ค่ะไม่สามารถที่จะคอมโบร่วมกับเจ้าลาวาเจเนเรเตอร์ได้ดังนั้นเราจะต้องย้ายพลังงาน RF ค่ะในลาวาเจเนเรเตอร์มาอยู่ในแท้งหรือว่า Basic Capacity Bank ค่ะก็คือมาอยู่ในแท้งพลังงานก่อนนั่นเองในนี้ค่ะก็จะเป็นแบบแท้งไว้กับเก็บพลังงาน RF เนาะตอนนี้ค่ะก็เต็ม1ล้านเลยเรียบร้อยเมื่อเราต้องการเปลี่ยนเรดสโตนค่ะให้กลายเป็นเรดสโตนคริสตัลก็ไม่ยากค่ะโยนเรดสโตนค่ะแล้วก็สับสวิตช์ค่ะให้ปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาต้องรอนิดนึงค่ะนานนี่ไงเรียบร้อยได้เรดสโตนคริสตัลมาเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการก็คือวอยด์คริสตัลนี้ค่ะไม่ยากเราแค่เอาเจ้าโคค่ะมาโยนก็จะใช้ได้แล้วโคอยู่ไหนในนี้มีหรือเปล่าโคสองกองค่ะโยนลงไปค่ะอย่าดูดเข้าตัวสิตัวเองโอเคตอบสวิตช์รอแป๊บนึงค่ะโอ้ใช้เยอะเหมือนกันนะต่อการยิง1รอบนี่ค่ะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันเวลาที่เราเล็งอะตอมิกรีคอนสตรักเตอร์นี่ค่ะข้อควรระวังก็คือเราควรที่จะหามุมดีๆค่ะเพราะว่าถ้ามันโดนแซนแซนก็จะถูกเปลี่ยนเป็นแซนสโตนค่ะแต่ถ้าโดนแบบคอปเปอร์สโตนแบบนี้ก็อาจจะเป็นการรีกลับมาให้หน้าตาเหมือนเดิมคืนอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีแบบผลกระทบดังนั้นการใช้งานก็ต้องระวังนิดนึงทีนี้เราก็เอาคอปเปอร์สโตนมาเลยวิกเยอะไปเอาคอปเปอร์สโตนมาแล้วค่ะเราต้องคราฟเบสิกคอยก่อนก็วางแบ็คควอตค่ะตรงกลางเรสโตนคริสตัลค่ะแล้วก็แบ็คควอตตรงกลางเนาะโอเคได้เป็นเบสิกคอยมาค่ะได้แค่32ไม่พอเพราะว่าเราต้องการมากกว่านี้ดังนั้นเรสโตนมาเลยหนาวแล้วให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นมานิดนึงค่ะเดี๋ยวจะหนาวตายไม่พอใช่ไหมก็ต้องยิงอีกรอบมาเดินเครื่องได้แล้วแล้วก็คราฟเลยเนาะแบ็คควอตได้ขนาดนี้ค่ะแล้วเราก็จำได้ค่ะว่าเรามีนี่ไงเรามีอยู่ในรังอยู่เพราะว่าเราเคยโยนในครั้งก่อนนู้นค่ะมีอยู่แค่นี้ก็ไม่เป็นไรเราก็วางค่ะเบสิกคอยเนาะแล้วตามด้วยคอปเปอร์สโตนจากนั้นค่ะก็เอาวอยด์คริสตัลค่ะวางก็จะได้เป็นออโต้เบรกเกอร์ค่ะได้มา50เครื่องครับต่อยังเหลือทรัพยากรอยู่แล้วก็เบสิกคอยค่ะวางเลยโอเคได้58เยอะแล้วแหละแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะเขาของเก็บในนี้จัดของค่ะกดคลิกเมาส์ตรงกลางเดี๋ยวนะในนี้มีเหล็กมีอยู่นี่ก็มีค่ะถังมาเลยแล้วก็ไปตักน้ำค่ะที่เครื่องสกัดน้ำจากแคคตัสก็คือสควิตเซอร์เดี๋ยวนะโอ้โหแคคตัสเต็มยอดเยี่ยมค่ะฟาร์มแคคตัสของเราให้น้ำมาเรื่อยๆเลยอะดีมากๆตอนนี้ค่ะเราไม่ขาดแคลนน้ำในการใช้งานแล้วแล้วก็วางน้ำค่ะ81เป็น8 82 16 80เป็น80ดังนั้นต้องมีน้ำมากกว่านี้
ถังน้ำอยู่นี่นั่นเองก็ว่าอยู่มีถังน้ำอยู่นะแต่ทำไมถังน้ำหายไปไหนก็ไม่รู้เราก็ไปยังเครื่องสควิซเซอร์เหมือนเดิมเครื่องสกัดน้ำจากกระบองเพชรโอเคดื่มน้ำก่อนดื่มค่ะเพียงพอแล้วจากนั้นก็วางบล็อกแล้วก็นี่ค่ะต่อมายาวเรื่อยๆโอเคแล้วก็วางน้ำต่อเลยน้ำตรงนี้อีกถังหนึ่งแล้วก็น้ำอีกถังค่ะโอ้โหมาได้สุดนี่เหลือพื้นที่ว่างตรงนี้ไม่เป็นไรถือว่ามาได้เยอะแล้วค่ะปักท็อตเพื่อความสว่างเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติถ้าเราจะหยุดทำงานค่ะเราจะต้องมีการจ่ายกระแสริสโตนเข้ามาอาจจะเป็นลิเวอร์หรือว่าริสโตนท็อตหรือว่าปุ่มกดอะไรอย่างนี้ค่ะถึงจะหยุดการทำงานได้เนาะเพราะว่าเป็นเครื่องที่ทำงานอัตโนมัตินั่นเองค่ะเอามาให้ยาวเลยเรียบร้อยแล้วมาถึงส่วนนี้เรียบร้อยค่ะจากนั้นตรงนี้ไม่ได้ปลูกอะไรเนาะก็ขุดออกค่ะเพราะว่าตรงนี้ปลูกอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่มีน้ำปลูกไปก็เด้งมอนเตอร์เยอะมากแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนแรกเราก็รู้สึกแบบกลัวที่มีมอนเตอร์เยอะไปเป็นมาค่ะเจ้ามอนเตอร์พวกนี้คือเพื่อนของเราทั้งนั้นแหละคือไม่มีมอนเตอร์พวกนี้เราก็เหงานะคือใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายค่ะมีมอนเตอร์แวะมาทักทายเรื่อยๆเราก็จะไม่เหงานั่นเองโอ้โหคิดได้ไงคิดได้ยังไงใช่ไหมก็ไม่รู้ดิมันก็ไม่เหงาค่ะใช้ชีวิตอยู่แบบเปล่าเปลี่ยวกลางทะเลทรายมีมอนเตอร์เข้ามาทักทายเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันทรานสเฟอร์โนดไอเทมนั้นก็นี่ค่ะต้องมีสโตนมีกลองแล้วก็มีเรสโตนเดี๋ยวนะก็น่าจะพออยู่มั้ง30อะไรอย่างเงี้ยกลองสโตนเรสโตนแล้วก็ทรานสเฟอร์ไปค่ะอย่าบอกนะกล่องต้องเป็นกล่องไม้อ้าวชิปหายแล้วแย่ yeah, แล้วค่ะเพราะอะไรเรามีแต่ไม้สปรูซไม้โอ๊กไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยแทบไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยจะหากล่องไม้โอ๊กมายังไงแล้วเนี่ยเนี่ยนะสมมติถ้าเราคราฟแบบผสมกันเราจะได้เป็นกล่องแบบไม้โอ๊กหรือว่ากล่องแบบไม้สปรูซโอเคแบบนี้ได้ค่ะแบบนี้ล่ะแล้วก็เอานี่ออกมาถ้าเป็นแบบนี้ได้กล่องไม้โอ๊กค่ะโอเครู้วิธีแล้ว ต้องเล่นแบบนี้แหละคือขืนต้องหาไม้โอ๊กจำนวนเยอะๆค่ะมาครับเป็นกล่องนี้บอกเลยไม่มีหรอกกว่าจะตัดไม้โอ๊กได้แต่ละทีค่ะลำบากมากเพราะว่าไม้โอ๊กค่ะเป็นไม้ที่แบบมีลำต้นนิดเดียวอ่ะได้ไม้น้อยนิดเดียวค่ะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นั่นเองปลูกไม้สปูนี่ค่ะตัดทีหนึ่งแบบได้แบบเยอะนี่ไงได้กล่องไม้โอ๊กเอามาเลยโอ้โหนี่แหละต้องคราฟแบบนี้ทีนี้เราก็มีกล่องมาแล้วค่ะจากนั้นก็เอาเรสโตนตามด้วยสโตนแล้วก็ทรานสเฟอร์ไปนั่นแหละทรานสเฟอร์โนดไอเทมจัดมาเยอะมากๆส่วนทรานสเฟอร์โนดนี้มี40ก็อาจจะพอแต่อาจจะไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหามาเพิ่มค่ะถ้าไม่พอเราก็วางทรานสเฟอร์โนดไอเทมค่ะในบริเวณด้านหลังออโต้เบเกอร์นี้เลยนี่ค่ะเราก็วางทรานสเฟอร์โนดไอเทมมาเรื่อยๆทรานสเฟอร์โนดไอเทมค่ะก็จะเป็นตัวที่คอยดูดชูเคนที่ได้รับการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะให้ไหลไปตามท่อส่งแล้วก็มายังเครื่องผลิตน้ำตาลนี่ค่ะก็วางเรื่อยๆยาวแค่ไหนก็ได้เอาให้แบบสุดค่ะ
ยังไม่ถึงเดี๋ยวนะนี่แล้วก็นี่ค่ะมาเลยเรียบร้อยจากนั้นส่วนที่เราวางเกินมาค่ะก็ขุดออกเนาะเรียบร้อยแล้วก็ชูเกอร์เคนค่ะก็จะถูกดูดตามท่อนี้แล้วก็มาเข้าสู่กล่องนี้จากนั้นก็ลงไปที่ฮอปเปอร์ค่ะแล้วมายังเครื่องเพรสเซอร์จากนั้นก็จะถูกผลิตเป็นน้ำตาลโอ้โหใช้ได้มาก็นี่ค่ะอย่างนี้เลยแต่ทีนี้เนื่องจากเป็นแปลงขนาดใหญ่เนาะดังนั้นเอาฮอปเปอร์ออกก่อนแล้วกันค่ะยังไม่ต้องถูกผลิตเป็นน้ำตาลแต่ให้ถูกแบบเก็บเกี่ยวค่ะแล้วมาอยู่ในรังเนาะเพราะว่าเราจะได้มีชูเกอร์เคนเอามาปลูกให้เต็มแปลงนี้นั่นเองก็ง่ายๆค่ะสมมติถ้าชูเกอร์เคนโตค่ะนี่ไงเขาก็จะถูกตัดอัตโนมัติค่ะนั่นแหละและชูเกอร์เคนค่ะก็จะถูกส่งตามท่อส่งนี้เนาะมาอยู่ในกล่องนี้ค่ะใช้เวลานิดนึงเพราะกว่าจะเดินผ่านแต่ละเครื่องแต่ละเครื่องเนี้ยใช้เวลาค่ะนั่นไงมาแล้วค่ะนี่เห็นว่าก็ใช้ได้เลยเนื้อเลยค่ะฟาร์มชูเกอร์เคนอัตโนมัติโดยใช้ออโต้เบรกเกอร์ค่ะหรือว่าเครื่องขุดอัตโนมัตินั่นเองแน่นอนจะเอาไปทำแบบฟาร์มคอปเปอร์สโตนอัตโนมัติก็ได้แล้วแต่ค่ะเดี๋ยวนะเอาตรงนี้ให้เต็มก่อนค่ะไปทีละแถวนี่ไงเรียบร้อยแล้วเห็นว่าก็จะเหลืออยู่แค่อีกประมาณ1แถวค่ะแล้วก็อีกนิดนึงก็จะใช้ได้ค่ะเรียบร้อยตอนนี้เราก็มีชูเกอร์เคนใช้แล้วใช่ไหมยอดเยี่ยมค่ะเควสหลอมแร่นี้เหรอยังไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่ค่ะคือแบบยังไม่มีแรงบันดาลใจที่อยากจะทำคือยังไม่ได้อยากจะได้แร่อยากจะได้อะไรค่ะที่จำเป็นที่จะต้องคราฟเครื่องหลอมนี้เนาะอันนี้เป็นเหมือนเควสค่ะให้เราไปสำรวจโลเคชั่นโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปแต่ก็น่าสนใจนะถ้าเราได้ที่หลอมมานี้ค่ะเราก็น่าจะได้แบบเครื่องไม้เครื่องมือดีๆมานั่นเองก็น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเอาไว้มาทำเอานี้ดีกว่าเขาบอกว่านี่คงเป็นสถานที่ที่น่าเบื่อมากเลยถ้าไม่มีสัตว์ที่น่ารักน่ารักอยู่เนาะก็ดีค่ะอย่างแรก64ซีดเพื่อแลกเป็น1ไก่แพงๆบอกเลยค่ะเนี่ยไอเทมโกงอยู่นี่ตลาดแต่ตลาดค่ะจะมองว่าโกงก็โกงนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไอเทมโกงหรอกค่ะถ้าพูดตามความจริงเพราะว่าตลาดนี้ค่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อเวลาที่เราหาพืชผักไม่เจอใช่ไหมหรือว่าเวลาที่เราไม่มีซีดเอามาปลูกอะไรอย่างนี้ค่ะมอดแพมพาวิดคราฟค่ะเป็นมอดที่มีพืชแบบเป็น100 200ชนิดน่ะมันยากค่ะที่จะหามาทั้งหมดไงดังนั้นค่ะก็เลยมีไอเทมตลาดนี่แหละที่ทำให้เราสามารถซื้อนู่นซื้อนี่ได้ไก่ราคาเท่าไหร่นี่ค่ะไก่ราคา4เอมเมอรัลด์ซื้อได้แบบสบายๆแต่ต้องมาทำเควสเก็บเกี่ยว64ซีดเพื่อให้ได้4เอมเมอรัลด์โอ้โหชีวิต17แล้วในนี้ไม่มีใช่ไหมมีอยู่17ค่ะถ้าต้องการก็น่าจะต้องใช้โบนมิลดังนั้นมาลองดูซิถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราวางอย่างนี้เราจะได้ซีดมาเพิ่มไหมได้ซีดมาเพิ่มค่ะรู้แล้วทำแบบนี้แหละได้เพิ่ม1ซีดแล้วได้ข้าวด้วยตาย ก็ข้อเสียค่ะในการปลูกพืชจาก Minecraft ปกติเนาะใน Mod Pack ของ Forever Standard ค่ะก็คือจะตายแน่นอนนั่นเองก็ลงซีดใหม่ค่ะแล้วก็ปลูก30และอุ๊ยไวมากสี่สิบสามได้มาเรื่อยๆค่ะ64แล้ว62โอ้ย64อ้าวโอ้โหได้แปลว่ามีซีดอยู่แถวนี้ค่ะพอเราเดินปุ๊บมาทันทีเลย64ก็มาเลยค่ะรับรางวัลไข่สปอนไก่ค่ะ1ฟองอุ๊ยได้เลือดที่มาไข่สปอนวิลเลจเจอร์หายังไงอ๋อนี่8หนังสัตว์ได้ไข่สปอนวัวสบายสบายถ้าเราเอาเนื้อสมบีนาวค่ะมาผ่านเครื่องเปลี่ยนในระดับอะตอมเราน่าจะได้เป็นหนังสัตว์จินตนาการว่าได้ได้ไหมนั่นไงโอ้โหคือใช้พลังงานต่อการยิงหนึ่งทีค่ะแบบเยอะมากอ่ะไม่ควรใช้บ่อย
แต่ถ้าอยากจะเร็วๆค่ะก็ใช้ไปเถอะเพราะมันเร็วจริงแบบยิงเป็นทีละร้อยกองอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะได้แหละมั้งก็คอมพลีทแล้ว8ไข่20จะเอาไข่มาจากไหนอ่ะโหตลาดมีให้ซื้อไหม เดี๋ยวถามหน่อยตลาดมีให้ซื้อหรือเปล่าซื้อไข่น่าจะไม่มีค่ะเพราะว่าไข่เนี้ยน่าจะแค่ขายได้แต่น่าจะซื้อไม่ได้เนี่ยเราสามารถขายไข่ได้เอาไข่มาจากไหนก็ต้องเลี้ยงไก่สินะโดนบังคับแล้วค่ะว่าต้องเลี้ยงไก่ด้วย4 Box of Emerald สบายสบายอยู่ไหนเอ่ยนี่แล้วก็เอมเมอรัลด์ในนี้หรืออยู่เท่าไหร่เอามาเลยนี่ค่ะเห็นวะสบายบอกเลยหนึ่งสองสามสี่ Quest Complete รับไข่สปอนวิลเลจเจอร์เมื่อเราได้ไข่สปอนวิลเลจเจอร์มานี่เราก็จะได้เลือดเพิ่มนั่นเองจัดค่ะเราก็เอาไลท์บลัดคริสตัลคลิกขวาปุ๊บนี่หัวใจค่ะก็จะเพิ่มมา1ดวงส่วนเอ็กตราไลน์นี้รู้สึกจะใช้เลยไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าใช้ได้ใช้เลยไม่ได้ค่ะ6ไอรอนง่ายๆ6ไดมอนด์6ทอง6แครอททองคำไม่มีแครอท20เนื้อซอมบี้เน่าเรียบร้อยค่ะแล้วก็10โกลด์นักเก็ตง่ายๆปลา8ไม่มี8ขนแกะ10หนังสัตว์ง่ายสุดๆ ง่ายทุกอย่างเลยค่ะมาอะไดมอนด์ก่อนแล้วก็นั่นไงเควสคอมพลีททันทีค่ะแล้วก็นี่เล็กแล้วก็ทองแล้วก็เอาอีกจำนวนหนึ่งค่ะมาเปลี่ยนเป็นโกนักเก็ตเรียบร้อยเควสคอมพลีทอีกแล้วไวเวอร์จากนั้นค่ะเอาสตริงนี่มาคราฟเป็นขนแกะอ่ะเควสขึ้นไหมขึ้นแล้วเควสคอมพลีทค่ะนั่นไงรับรางวัลค่ะไข่สปอนของแกอานม้าที่เป็นเหล็กอานม้าที่เป็นเพชรแล้วก็กล่องสมบัติ1กล่องค่ะอานม้าที่เป็นทองไวแท้แครอททองคำไม่มีแครอทนี่ไงหมูเนื้อวัว20กับกระดูกหาได้ง่ายๆค่ะแต่เนื้อวัวนี่คงต้องเลี้ยงวัวเอาอะมีอะไรที่ทำได้อีกบ้างอะไรนะอันนี้ก็เสร็จแล้วไม่ใช่เหรอทำไมอ๋อยังไม่เสร็จค่ะแล้วก็ไข่สปอนของม้าค่ะรับเลยไปซื้อในตลาดก็ได้ราคาประมาณ12เอมเมอรัลด์ค่ะถ้าจำไม่ผิดแครอททองคำทำได้นะแครอทมีไหมเอ่ยอาจจะไม่มีแครอทค่ะเพราะว่าน่าจะกินหมดแล้วถ้าอยากหาแครอทค่ะต้องไปฆ่าเจ้าพวกฮัทเพื่อดูโอกาสที่เขาจะดอกแครอทนั่นเองแล้วเราก็เอาแครอทค่ะมาคราฟเป็นแครอททองคำเนาะน่าจะกินหมดแล้วแหละแครอทไม่น่าจะเหลือค่ะโอเคเราได้อะไรบ้างก็ได้ไข่สปอนค่ะของสัตว์ต่างๆนั่นเองกล้องเปิดสิขอของดีนะเอามามอสโตนเอามาทำไว เราสามารถผลิตเองได้ค่ะโอเคไม่รู้เอามาทำไมอยากได้ของดีบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเรียบร้อยค่ะจับม้าได้แล้วกด E เพื่อเปิดทางนี้ได้แล้วเนาะก็นี่ใส่เลยแล้วก็ใส่เกราะให้ด้วยค่ะโอ้โหนี่เรียบร้อยมีม้าแล้วอาจจะมีคนถามค่ะว่าทำไมเราถึงสนใจม้ามากกว่าเจ็ตแพ็คเพราะว่าเจ็ตแพ็คค่ะหมดพลังงานอ่ะก็จบใช่ไหมเจ็ตแพ็คเนี่ยเคลื่อนที่แบบลอยฟ้าได้ก็จริงแต่ถ้าพลังงานหมดเมื่อไรค่ะเขาก็จะเป็นไอเทมที่แบบไร้ประโยชน์ทันทีใช่ไหมเพราะว่ามันต้องกินพลังงานนั่นเองค่ะดูดิพลังงาน RF แต่ว่าบางตัวค่ะก็จุได้แบบเยอะมากๆกว่าพลังงานจะหมดค่ะก็นานเนาะแต่ถ้าจินตนาการเล่นๆค่ะม้าเป็นเพื่อนแบบคู่ชีพของเราได้ว่าม้าค่ะ
มันไม่ค่อยมีศัตรูโดยธรรมชาติดังนั้นเราสามารถขี่พาเขาไปไหนมาไหนได้แบบสบายๆไม่ต้องกลัวน้ำมันหมดเวลาที่เขาตายค่ะเราก็จะได้หนังสัตว์ก็มีประโยชน์ไงก็เลยเนี่ยล่ะเอามาเลี้ยงก่อนโอ้โหน่ารักอ่ะตัวเองน่ารักใช้ได้เลยค่ะเมื่อใส่เกราะไปม้าของเราก็ถึกขึ้นเนาะก็ยอดเยี่ยมกระเทียมดองแล้วก็หล่อขึ้นด้วยได้ม้ามาแล้วยอดเยี่ยมค่ะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ